ฮัลโหลฮัลโหลคืออะไรอ่ะงงฮัลโหลฮัลโหลอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยจะเป็นมีสมาธิค่ะมันคล้ายพวกเฟซบุ๊กไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยบอสให้เรา4คนอะไรนะอะไรเนี่ยไม่มันก็เหมือนจัดรายการวิทยุไงไม่เคยได้ยินเลยเหรอไม่ได้ยินมาเรียนพีซอ้าวเปล่าไม่แอปเปิ้ลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินกันหรือเปล่าได้ยินได้ยินโอ้ใช้หูฟังออกกำลังกายอยู่รู้ว่ามันได้ยินหรือเปล่าออกกำลังกายพระเจ้าใช่ออกกำลังกายอยู่อธิบายเรื่องอธิบายพอดคาสต์ให้พี่เปิ้ลเสียงก๊อปเสียงก๊อปเบามากอ่ะเขากินหมูกระทะอยู่พี่เปิ้ลแดกไปปอบแล้วก็บอกว่าอ้วนเออให้เข้ากินหน่อยฝั่งนู้นนานๆทีก็จะได้กินดีๆเออใช่ใช่ใช่ดีดีแล้ววันนี้คุณหลวงเขาปล่อยธาตุเย็นออกมาได้ยังไงเนี่ยเขาฟื้นอบรมเสร็จปะอ๋อวันนี้ขึ้นแต่เช้าด่าแต่เช้าวันนี้เออเขาอบรมอธิบายว่ามันคืออะไรโอเค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 พอดคาสต์ก็คือรายการวิทยุของ Apple แล้วแค่นั้นเองแล้วเอาแล้วเหมือนที่มีฮะแล้วเราจะมีไว้ทำไมเพื่ออะไรก็เพื่อแบบว่านำเสนอคอนเทนต์สู่สาธารณชนก็เหมือนเดี๋ยวนะฟังก่อนดีๆนะครับพี่ว่ามันเหมาะกับฟ้องกับเอสองคนมากขนาดไหนไม่ก็เราจัดในฐานะเป็นครูโอเคไม่พี่มันจะมีอย่างนี้ด้วยถ้าเกิดว่าผู้ชมเข้ามากทุกคนทั้งเบิ้ลจ่ายตังค์นะคะใช่ไหมเห็นไหมฟ้องแล้วพวกพี่ว่าฟ้องจะสูงสุดเหรออะไรนะพวกพี่ว่าเราจะสูงสุดไหมอ่ะไม่ใช่มันก็ต้องมีเริ่มต้นถ้าเกิดว่ามีคนฟังเราเยอะๆอ่ะเราก็ผีเด็กก็เกลียดมาฟังไงแต่ปัญหามันอยู่อย่างนี้ปัญหามันมีอยู่อย่างนี้คือว่าพอดคาสต์เนี่ยมันเฉพาะอุปกรณ์ที่เป็นของ Apple อย่างเดียวใช่ค่ะผมค่ะแล้วดูศักยภาพลูกศิษย์ฉันด้วยนะคะที่นี่เราไม่ต้องศักยภาพลูกศิษย์พี่ศักยภาพลูกศิษย์ผมนี่ยังใช้มือถือ ASP อยู่เลยไม่แล้วใน Android ไม่มีหรอไอเราไม่มีครับมันเป็นโปรดักชันของ Apple เพียวๆไม่ใช่เราก็ใช้ตัวอื่นไงแอปตัวอื่นที่ฟังพอดคาสต์ได้อะมันก็มีโฮสต์ตั้งหลายตัวไม่ใช่หรอ YouTube ไงเมื่อกี้เพิ่งสมัครไอ้นี่ไปอะไรวะพอดอะไรวะพอดบีนอ่ะไม่เห็นรู้จักเลยอ่ะไม่รู้ว่าแอปมันเยอะอ่ะไม่ต้องไปนั่งฟังเราก็เรียกเพื่อนๆครูน้องๆเราฟังเออีกก็ไปโหลดแอปมาแล้วอันไหนที่มันแชร์คลาสได้ถึง4คนกับสตรีมเดียวกันได้อ่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยบอกว่ากันอีกทีเดี๋ยวพี่ไปบอกน้องๆที่โรงเรียนไม่ก็นี่โทรผ่านนี่ใช่ไหมโทรผ่านMessenger ใช่ป่ะโทรผ่าน Messenger ผ่าน MacBook นี่ไงแล้วเราก็อัดเสียงแค่นั้นเองเขาลิงก์มีเลยก็ได้แต่ว่า Messenger มันไม่เรียลไทม์ไงทำไมไม่เรียลไทม์วะไม่เรียลไทม์แล้วคุณภาพเสียงแล้วก็ต้องผ่านผ่านไม่ได้แบบวายที่ไม่ออนเลยนะพี่ชายไม่ใช่มันไม่ใช่รายการสดไงก็เหมือนกับอัดไว้ก่อนอย่างเงี้ยแล้วค่อยเอาไปใส่ในใช่ให้เราเล่นอะไรเดี๋ยวพี่เปิ้ลหรืออัดเราไปใส่ในพอดคาสต์ทำไปเลยเวลา Apple จ่ายตังค์พี่ก็ขออาหารด้วยแค่นั้นแหละไม่ใช่หมายถึงมันแบบต้องเอาคนมาคุยกันมันถึงจะสนุกเอาเหรอมันจะเป็นมันจะต้องเอาคนมาคุยกันอ่ะคุยกันแบบจับเพลงเมล้าอะไรอย่างเงี้ยคุยด่าพี่เปิ้ลก็บ้าเขามีกัน2คนก็สนุกแล้วไม่ต้องไม่เปิ้ลไม่เปิ้ลไม่ก๊อฟสดบนเฟซเวลาพี่เปิ้ลนินทาชาวบ้านเนี่ยมันก็จะยอดไลค์มันก็จะเพิ่มเยอะนะเออยังวันเนี้ยในวันเนี้ยที่ดินทาไอ้อีป้าน่ะก็ให้ก๊อปมาเล่าความรู้สึกว่าอบรมวันนี้เป็นยังไงอีป้าด่าเลยเอาแล้วก็อี
อีเกียมันถามเออแต่ไม่ต้องออกชื่อต้องไม่ต้องออกชื่อมันทำนามทำยังไงอ่ะงั้นพี่จะแบบนินทาพอพี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แต่เราไม่ต้องบอกไงว่าเราอยู่ที่ไหนสังกัดไหนเราจะเป็นแบบเหมือนแอนดรอยด์มัสอะไม่เปิดเผยหน้าไม่เป็นใครใช่จ้าอืมไม่เพราะว่าเห็นมันมีรายการนึงของ Infinity Podcast อ่ะเขาให้แบบมันจะเป็นพวกครูประถมมันคุยกันแล้วเขาก็เอาเข้าไปใน Infinity Podcast อะไรเงี้ยมันก็มันจะดังอยู่นะเริ่มดังรู้จัก Infinity Podcast มั้ยเนี่ยคุ้นมั้ยเดี๋ยวแชร์ให้ดูเปลี่ยนใช่ทำอะไรบ้างพวกไม่ยอมออกตอนนั้นออกกำลังกายอยู่ที่ร้านหมูกระทะกับยังวะมากินตั้งท้องสี่เลยนะไม่ไปกินแกงเลยอ่ะยินเดียวถึงรังสีแล้วเนี่ยทำไมไปกินแกงเนี่ยมันมีกุ้งมีหอยมีปู169 บาทอีกไปกันไปหาพี่อ๋อพี่ก้มดีกว่าแต่ห้ามเข้าไม่ได้นะพ่อไม่ต้อนรับใส่ฮัลโหลไปไหนกันหมดไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะร้านหมูท่าเสียงพิมพ์แบบเอาเลยเดี๋ยวผมไปหาแอปดีกว่าว่าอันไหนที่มัน4คนสตรีมแล้วมีคนใช้เยอะๆใช่ไหมจ้าแล้วเราคุยตรงคอนเทนต์กันโอเคจ้าบ๊ายบายเอาไปซะละไปบอลเลสตาร์มาแล้วเนี่ยเออไปบายบายโอเคบายบาย